สวัสดีครับพบกับ Story Hollow นะฮะสำหรับในยามค่ำคืนนะฮะก็ช่วงนี้ก็ยังมีพอมีเรื่องเล่าที่จะนำเสนอให้ผู้ที่ชอบฟังอะไรก่อนนอนหรือว่าบางท่านอาจจะนอนไม่ค่อยหลับก็ลองฟังดูนะเพื่อจะเพลิดเพลินทำให้หลับลงได้นะฮะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะก็เพราะว่ายังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยเรื่องนี้นะฮะแม้แต่แม่ของผมเองนะฮะชื่อตอนนี้ก็ขอให้ชื่อว่าพ่อกลับบ้านกันแล้วกันนะฮะนะฮะเริ่มต้นเลยแล้วกันเนื่องจากนะฮะพ่อผมท่านก็เกษียณจากทำงานจากราชการศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นะครับก็มาอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแม่ก็ไปทำงานเป็นแม่บ้านนี่แหละธรรมดาให้กับศูนย์วิจัยเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ชอบอยู่เฉยๆนะฮะผมก็ชวนให้มาอยู่กับผมหลายๆครั้งแล้วเขาก็บ่ายเบี่ยงที่จะไม่มาก็อันนี้เรื่องเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะปีที่แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าลี้ลับก็ไม่เชิงนะฮะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะก็มีวันหนึ่งนะฮะผมก็โทรไปหาแม่ผมปกตินะฮะตามเวลาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมจะโทรไปหาครั้งหนึ่งนะอยู่ๆก็คุยกันขึ้นมาเรื่องหนึ่งเหมือนกับว่าแม่เขาก็เริ่มจะเหนื่อยกับการทำงานแล้วก็อยากจะพักผ่อนอย่างนี้นะฮะผมก็เลยถือโอกาสชวนให้แม่มาอยู่กับผมนะฮะอีกจังจังหวัดนั่นเองก็เขาก็ตกลงตัดสินใจมาแต่ว่าตัวพ่อเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่ประมาณนั้นนะฮะก็คือแม่เป็นคนตัดสินใจนะฮะว่าจะมาแต่ถ้าเกิดว่าแม่มาพ่อก็ต้องมาด้วยประมาณนั้นนะฮะคือผมเองในวัยเด็กก็มีช่วงนึงที่สนิทกับพ่อนะฮะก็คือเล่นกีฬาด้วยกันนะฮะตีแบดอะไรประมาณนั้นนะฮะตีแบดเขาจะชอบตีแบดมินตันนะนั่นคือช่วงวัยเด็กมากๆพอโตขึ้นเราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยได้คุยกับเขานะฮะแล้วก็พอเรียนจบก็ย้ายมาทำงานต่างจังหวัดเลยก็โอกาสที่จะได้คุยกันก็ค่อนข้างจะน้อยนะฮะก็สุดท้ายกันสองคนก็ได้ย้ายมาอยู่กับผมนะที่จังหวัดที่บ้านนี่คือความจริงนะอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ประมาณนั้นนะฮะก็เหมือนกับว่าที่บ้านเนี่ยมันเป็นบ้านเดี่ยวมันไม่เหมือนกับที่เขาเคยอยู่ก็คือจะเป็นเหมือนกับที่ค่อนข้างจะเยอะนะเป็นสวนเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะก็มีเนื้อที่เหลือเยอะแยะเขาก็จะปลูกผักปลูกหญ้าปลูกกล้วยปลูกอะไรกันประมาณนั้นนะฮะคือมันจะมีอะไรให้ทำประมาณนั้นนะฮะคือพอมาอยู่กับผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ทำแกก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็เอามอเตอร์ไซค์มาด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ผมซื้อให้แกนั่นแหละก็ขี่ไปตามที่ต่างๆไปนู่นไปนี่ทุกวันนะในช่วงเวลาตอนเที่ยงก็รู้สึกว่าเออพ่อไม่ค่อยมีความสุขกับการอยู่กับเราแล้วแต่แม่ไม่มีปัญหานะฮะพ่อแม่เขาก็เฉยๆนะฮะเพราะว่าเขาก็อยู่กับใครก็ได้ประมาณนั้นแม่ของเป็นงั้นก็มีครั้งหนึ่งอยู่ๆผมก็ไม่ทราบเรื่องอยู่ๆเขาก็ไปคุยกับพี่สาวว่าเหมือนก็เขาเบื่อที่จะอยู่ที่นี่ประมาณนะอยู่ที่บ้านก็อันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเพิ่งมารู้ตอนหลังนะพี่สาวก็เลยจัดแจงว่าให้กลับไปอยู่กับพี่สาวผมอีกคนหนึ่งนะฮะพี่สาวผมที่เขาทำฟาร์มอยู่ที่อำเภอปากช่องนั่นแหละเนื่องจากบ้านที่เราอยู่มันเป็นบ้านหลวงนะฮะเขาก็พอเขาก็เสียเขาก็ต้องคืนบ้านไปประมาณนั้นนะฮะตอนนี้ก็ต้องมาอยู่กับพี่สาวที่เขาทำฟาร์มนะเขาเลี้ยงวัวนะวัวนมรีดนมก็รอบแรกไปอาทิตย์หนึ่งนะฮะนั่นคือแม่ไม่ได้ไปด้วยนะแม่เขาไม่ไปเขาบอกว่าเขาไม่ไปเขาอยากอยู่ที่นี่เขาก็มาช่วยทำกับข้าวอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ดูแลหลานเพราะว่าผมมีลูกแหละหนึ่งคนนะฮะเขากลับไปที่หนึ่งแล้วก็กลับมาก็เหมือนก็
หมือนผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันต่อนะฮะก็อีกอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์เนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าเออเขาจะกลับไปอยู่ที่บ้านของพี่สาวนะคือพ่อไปพ่อก็พยายามจะชวนแม่ไปแหละแต่แม่ไม่ไปประมาณนั้นนะมันก็เหมือนเป็นลางบอกเหตุอย่างนึงเหมือนกันนั่นคือช่วงที่เขามาอยู่ก็ประมาณสัก2เดือนประมาณสัก2เดือนได้นะฮะเขาก็ค่อนข้างจะติดเพื่อนติดอะไรพอสมควรแหละที่จากมาโดยที่แบบไม่ได้อยากมาเท่าไหร่ประมาณนั้นนะก็พ่อก็กลับไปโดยพี่สาวคนโตผมมารับไปแล้วก็ไปอยู่เลยนะอยู่ยาวพ่อก็โทรมาหาแม่ทุกวันเลยโทรมาทุกวันโทรคุยกันผมก็แซวว่าแหมเหมือนคนจีบกันใหม่ๆเลยนะโทรเช้าโทรเที่ยงโทรเย็นเลยนะตื่นหรือยังอะไรประมาณนั้นพ่อก็อยากให้แม่เขาไปอยู่ด้วยนะผมก็คือค่อนข้างลำบากใจนิดนึงก็บอกว่าแล้วแต่แม่นะถ้าแม่อยากกลับไปหรือว่าไปอยู่กับพี่สาวนะเขาจะว่ายังไงผมก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้คุยกันเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดประมาณนั้นนะฮะคือไม่ได้คุยกันเลยกับพี่สาวที่พ่อไปอยู่ด้วยนั่นเองก็อยู่มาวันนึงพ่อก็เหมือนเดิมนะโทรหาแม่ป่วยว่าไม่สบายปวดท้องอะไรประมาณนั้นนะฮะแม่ก็เป็นยังไงกินยาหรือยังนู่นนี่นั่นเขาก็เป็นห่วงกันตามภาษาแล้วก็ออกมาจากบ้านออกมาจากบ้านบอกว่าจะไปซื้อยานะมาจากบ้านพี่สาวบ้านพี่สาวก็อยู่ในหุบเขาเลยนะฮะตำบลเขาอยู่ในหุบเขาพอสมควรนะต้องลงมาจากเขานะฮะก็อยู่ๆก็ขาดการติดต่อนะฮะจากทุกคนเลยไม่มีใครติดต่อได้ก็คือวันนั้นน่ะที่คุยกันก็คือเรื่องมันล่วงเลยผ่านมาสักประมาณสักแม่ก็อยู่ได้อีกสัก 2-3 เดือนนะฮะก็ประมาณ5เดือนนั่นแหละคือพ่อกลับไปอยู่บ้านแล้วก็อยู่คนเดียวประมาณนั้นก็แม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเออนะมันก็ไม่มีอะไรแล้วที่บ้านเราก็มีบ้านผมไม่มีอะไรเขาก็อยากกลับไปดูแลพ่อมากกว่าก็ค่อนข้างที่จะเขาก็อยู่ด้วยกันมานานประมาณนั้นนะฮะเขาเลยตัดสินใจว่าเออพ่อก็ป่วยด้วยเห็นบอกอย่างนั้นก็อยากไปดูหน่อยประมาณนั้นว่าปวดท้องบ่อยๆก็โทรคุยกันเขาก็โทรคุยกันเองว่าผมไปทำงานนะช่วงเวลากลางวันเขาก็โทรคุยกันว่าเออโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปละเขาก็เตรียมเก็บของตอนเย็นพ่อก็บอกผมว่าเออช่วยไปส่งแม่หน่อยแล้วกันแต่ว่าแม่ไม่ขนของไปหมดหรอกก็ขนของไปแค่ไปอยู่สักพักนึงหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาก็เดี๋ยวจะกลับมาอยู่นี่อะไรประมาณนั้นก็คือไม่อยากให้ลูกน้อยใจว่าแบบเดี๋ยวไปมาประมาณนั้นนะคืนนั้นเองนะฮะที่ทุกคนขาดการติดต่อกับพ่อนั่นเองนะพ่อผมก็แม่ก็คือตัดสินใจจะกลับไปพรุ่งนี้แล้วเพราะเป็นวันอาทิตย์ผมว่างผมก็จะวิ่งไปส่งที่บ้านพี่สาวนั่นเองอยู่ๆก็ใครก็ติดต่อแกไม่ได้นะประมาณนั้นช่วงถึงเวลาปั๊บประมาณแม่เขาก็ร้อนใจผมกลับมาจากที่ทำงานประมาณสักทุ่มกว่าๆนะแม่เขาก็ร้อนใจว่าเออเนี่ยพ่อไปหาหมอหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าติดต่อไม่ได้เลยนะหายไปเฉยๆเลยผมก็เอ๊ด้วยความที่ผมก็ร้อนใจนิดนึงว่าเอ๊คือมันผิดปกติแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรดลใจให้ผมโทรไปที่โรงพยาบาลคือผมก็เซิร์ชในโทรศัพท์นะอันนี้ทุกคนก็ยังตกใจอยู่ว่าผมรู้ได้ยังไงว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณนั้นนะฮะผมเองผมยังไม่รู้ตัวเลยมันเหมือนกับมีอะไรดลใจให้ผมต้องโทรไปที่โรงพยาบาลนะคือโรงพยาบาลประจำอำเภอนี่เองนะฮะโรงพยาบาลบอกชื่อได้เลยว่าโรงพยาบาลปากช่องนาตอนนั้นผมโทรไปก็ประมาณจะสามทุ่มละก็ยังไม่มีใครติดต่อแกได้ก็เงียบหายไปผมก็เออผิดปกติละลองติดต่อถามโรงพยาบาลในใจอ่ะคืออยากโทรคุยหาโรงพยาบาลแต่ไม่ได้คิดว่าแกจะเป็นอะไรหรอกคิดว่าเฮ้ยรู้ว่าแกจะปวดท้องมากแล้วก็เข้าไปนอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลคือแค่นั้นจริง
ก็เลยโทรไปที่โรงพยาบาลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาก็ผมก็ถามว่าเออแบบมีคนไข้ชื่อนี้ไหมชื่อของพ่อผมนามสกุลบอกเขาไปเจ้าที่ก็บอกว่าคนไข้ที่มาแอดมิดไม่มีนะคะแต่เขามีคำว่าแต่ผมก็หึแต่อะไรครับแต่มีมูลนิธิมาส่งชื่อนี้บัตรประชาชนเขามีอยู่เสียชีวิตแล้วนะคะเขาพูดคำนี้ผมก็โอ้โหคือช็อกฮะช็อกแบบสุดๆแบบว่าผมก็เฮ้ยจริงเหรอฮะคือเขาแค่ปวดท้องนะฮะทำไมเขาถึงเสียชีวิตได้ทางประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าไม่ทราบแน่ชัดว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรนะฮะก็เขาก็ให้เบอร์โทรมาบอกไปถามมูลนิธิว่ามูลนิธิที่เขาพามาเนี่ยเนื่องจากสาเหตุอะไรนะฮะผมก็ได้เบอร์มูลนิธิผมก็โทรไปก็คือตอนนั้นก็เสียงสั่นเครือแล้วก็บอกแม่บอกอะไรว่าแม่พ่อแบบเสียแล้วแม่ก็เฮ้ยคือแม่ก็โฮเลยครับปล่อยโฮร้องไห้เลยแบบว่าคือไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับบ้านไปเจอกันแล้วนะฮะก็คือเตรียมของเตรียมอะไรไม่หมดแล้วขึ้นรถไม่หมดแล้วก็ตกใจกันมากนะผมก็โทรไปที่มูลนิธิแล้วก็ถามข่าวของมูลนิธิว่า มีแบบผู้เสียชีวิตไหมชื่อนี้นามสกุลนี้เขาก็ยืนยันว่ามีผมก็ตกใจแบบโอ้โหนอนไม่หลับก็รู้จะพูดไงเขาบอกว่าเอ๊ะเขาเสียชีวิตเนื่องจากอะไรเขาบอกว่าประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับรถกระบะคือเสียชีวิตคาที่นะฮะพ่อผมก็มันเป็นเรื่องเศร้าที่แบบว่ามันค่อนข้างจะช็อกมากนะคือผมก็แทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะมันเหมือนกับว่าสมองมันโล่งว่างไปหมดเลยแม่ก็ต้องไปปลอบแม่ด้วยว่าไหวไหมแม่ปลอบเหมือนกับว่าเขานัดกันแล้วพรุ่งนี้เขาจะเจอกันกลายเป็นว่าพอเขาจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันมันเป็นเหมือนกับเส้นทางของเขาสิ้นสุดลงแล้วนะที่เขาจะไม่ได้พบกันอีกก็คืนนั้นก็ทั้งคืนก็ผมก็ต้องโทรหาพี่สาวทุกคนพี่สาวผมเหลืออยู่2คนนะฮะก็อีกคนหนึ่งก็เสียชีวิตเหมือนกันก็โทรบอกเขาก็ร้องไห้ร้องห่มกันโฮกัน3ทุ่ม4ทุ่มประมาณนั้นนะฮะพี่สาวอีกคนก็ยังตกใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ที่บ้านที่อำเภอปากช่องอ่ะแต่เขาไม่รู้นะฮะเขาไม่รู้เลยเพราะว่าทุกทีบางทีพ่ออาจจะกลับดึกบ้างอะไรบ้างเขาก็เลยสงสัยกันว่าผมรู้ได้ยังไงว่าพ่อเสียชีวิตแล้วโทรไปที่โรงพยาบาลได้ยังไงอะไรประมาณนั้นคือต้องบอกว่าผมก็ไม่ทราบมันรู้สึกว่าแค่อยากจะโทรไปนะมันเหมือนมีอะไรดลใจบางอย่างผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพ่อจะมาบอกผมหรือเปล่าว่าเออช่วยโทรไปหน่อยบอกหน่อยว่าอะไรอย่างนี้ตอนนั้นผมก็โทรไปแล้วก็ไปคอนเฟิร์มด้วยการให้หลานไปฮะหลานเป็นลูกของพี่สาวนั่นแหละช่วยไปดูหน่อยว่าใช่ไหมใช่ตาไหมจริงๆหรือเปล่าก็โทรคุยกันก็บอกว่าชัดเจนใช่บัตรประชาชนก็ใช่โทรศัพท์แกเครื่องมันดับไปเหมือนกับแบตหมดโทรศัพท์ผมไม่คนให้โทรศัพท์เขาไปเองฮะโทรศัพท์ผมซื้อให้ก็คือโทรศัพท์ของผมนั่นแหละที่ให้แกไปใช้นี่เล่ายังขนลุกอยู่นะฮะตอนนี้ก็หลังจากนั้นก็จัดพิธีศพอะไรตามปกตินะฮะคือเรื่องมันผ่านมา1ปีแล้วหลังจากนั้นก็อีกคืนหนึ่งคือพอดีผมติดงานผมก็จะไม่ได้ไปอยู่งานศพทุกวันผมจะอยู่แค่2วันผมก็ต้องกลับมาทำงานนะฮะเพราะงานมันไม่สามารถมีคนมาแทนทำงานได้ก็บอกแกไว้ว่าเออพ่อเดี๋ยวเขาต้องไปทำงานนะยังไงก็พ่อก็ไปสู่สุคติหรืออะไรไปสู่ภพภูมิที่ดีก็คิดในใจแบบนี้ก็ล่ำลาพ่อแม่อะไรที่เขาอยู่ที่วัดพวกญาติญาติพี่น้องนะฮะผมก็ขับรถกลับพอกลับไปที่บ้านก็
มาทำงานปกตินะไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรถึงแกเลยส่วนที่บ้านก็มีเรื่องเล่ากันว่าคืนที่แกเสียชีวิตนะช่วงเที่ยงคืนที่บ้านก็ได้ยินเสียงคือบ้านของพี่สาวก็จะมีบ้านหลังเล็กกับบ้านหลังใหญ่พอจะอยู่บ้านใหญ่นิดนึงพี่สาวจะอยู่บ้านหลังเล็กเขาจะต้องเปิดประตูที่เป็นประตูเหล็กนะฮะแล้วก็มันมีมุ้งลวดอีกชั้นหนึ่งทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนกันว่าเสียงเปิดประตูประตูเป็นประตูไม้นะฮะมันก็บิดลูกบิดปลักแล้วก็ไอตัวประตูที่เป็นมุ้งลวดเนี่ยมันก็จะสีกับพื้นนิดนึงมันก็เหมือนกับมันสีไปเขาก็ตกใจเพราะว่ากลางคืนไม่น่ามีใครเดินเข้าเดินออกแล้วเขาก็กลัวกันประมาณนะเขากลัวผมก็บอกว่าจะกลัวทำไมก็คือพ่อเราถ้าเขากลับมาก็ดีแล้วที่เขาเข้าบ้านได้อะไรประมาณนั้นอย่างน้อยก็เขาก็จะไม่เล่ร่อนอยู่ที่ไหนดีว่าเขายังกลับเข้ามาบ้านได้ทุกคนก็ไม่คิดยังไงผมอะทุกคนกลัวกลัวไปหมดก็วันที่ไปดูศพดูอะไรที่ห้องแช่ผมก็เป็นคนอุ้มแกเองนะฮะกับมือเองพอหลังจากนั้นหลังจากงานศพเสร็จสิ้นนะฮะอยู่ๆผมก็ฝันขึ้นมาฝันช่วงแบบใกล้ๆเช้านั่นแหละนอนหลับแล้วก็ฝันขึ้นมาว่าหันไปหันหลังไปกันแบบเห็นพ่อยืนอยู่เขาก็จะยืนเฉยๆนี่แหละผมบอกเอ้าในฝันนะผมบอกว่าเอ้าพ่อยังไม่ตายเหรอผมพูดอย่างเงี้ยพ่อยังไม่ตายเหรอพ่อยังอยู่ใช่ไหมเขาก็ไม่พูดอะไรกับผมนะเขาเงียบเฉยๆแล้วเขาก็เดินไปผมก็เฮ้ยคือในฝันผมมันเหมือนกับลืมอะลืมว่าเอ๊ะพ่อตายแล้วหรือยังไม่ตายหรือประมาณนั้นนะมันเหมือนกับมันอยู่ในภวังค์นะความผิดหวังความอะไรอย่างเงี้ยมันวนเวียนอยู่ในหัวเฮ้ยหรือพ่อยังไม่ตายอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆผมอุ้มศพเขาเข้าโรงไปทำความสะอาดกันกับที่โรงพยาบาลนะก็ช็อกนิดนึงตรงที่ว่าเอ๊ะพ่อจะมาบอกอะไรว่าทำไมผมยังคิดว่าพ่อยังไม่ตายหรืออะไรประมาณนั้นอันนี้คือแกเข้ามาแกมาหาผมณคืนนั้นแล้วก็เดินหายไปพร้อมกับพี่สาวที่เสียชีวิตไปนะฮะก็พี่สาวก็ในฝันเขาก็จะมีบ้านเหมือนบ้านริมน้ำฮะเป็นบ้านชั้นเดียวเขาก็อยู่กับแฟนเขาก็เสียเหมือนกันนะเขาเสียทั้งคู่พี่สาวผมแฟนเขาก็เสียเขามีลูกเล็กกันอยู่ที่บ้านพ่อก็เหมือนจะเดินไปทางบ้านนั้นนะบ้านที่เขาอยู่ผมก็เฮ้ยพี่สาวผมก็เสียแล้วพี่เขยผมก็เสียแล้วพ่อก็ต้องเสียแล้วสิผมก็ยังบอกถามพ่อถามอะไรว่าพ่อยังไม่ตายเหรอเขาก็ไม่ตอบเขาก็เดินไปเฉยๆโดยที่แบบหน้าเขาเฉยๆนะเขาไม่พูดอะไรสักคำก็หายไปนะฮะอีกเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็โทรบอกแม่เล่าให้แม่ฟังว่าเออฝันเห็นพ่อนะแต่ในฝันน่ะพ่อก็ปกติไม่ได้มีแบบเพราะว่าเขาโดนรถชนนะเขาก็จะหน้าบวมหน้าอะไรหมดนะฮะค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยประมาณนะฮะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์กับรถกระบะก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็แม่ก็บอกว่าเธอทำบุญให้เขาหน่อยเขาอาจจะอยากได้บุญผมก็ไม่ได้ทำให้เขาเหมือนกันก็มีแบบถ้าทำบุญงานกฐินงานอะไรประมาณนี้ใหญ่ๆก็จะพูดนึกถึงเขาบ้างแต่ไม่ได้ทำบุญใส่บาตรประมาณนั้นก็ฝากแม่ไปทำแม่ไม่เคยฝันเห็นพ่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างนึงนะในช่วงที่วันที่เขาเสียชีวิตใครมาดลใจให้ผมโทรไปที่โรงพยาบาลแต่ทั้งที่ทุกคนก็ไม่มีใครคิดอะไรว่าจะเกิดเหตุแบบนี้นะเพราะปกติพ่อก็จะไปไหนมาไหนยามค่ำคืนเขาก็ไปบ่อยนะก็คือกลับมาปลอดภัยตลอดนะแล้วก็ไม่คิดว่าวันที่อีกวันรุ่งขึ้นแม่จะกลับไปอยู่กับเขาก็เขาเสียชีวิตซะก่อน
นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวผมนะฮะก็ใครมีเรื่องสไตล์คล้ายๆแบบนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าความเป็นจริงเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องที่ว่าพ่อกลับบ้านหรือว่าพ่อมาหาผมในฝันเนี่ยมันมีความจริงมากแค่ไหนหรือพ่อดลใจให้ผมโทรไปหาทั้งโรงพยาบาลที่ไปสอบถามอันนี้ผมไม่รู้เลยมันเป็นแค่ความรู้สึกนะตอนนั้นนะฮะอันนี้ก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้แล้วปัจจุบันเองก็ไม่ได้ฝันเห็นเขาอีกเลยนะฮะอันนี้เขาก็คงไปสู่สุคติอย่างที่เขาต้องการนะฮะก็เรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับการเดินทางแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตก็ยามค่ำคืนก็อันตรายนิดนึงแต่เรื่องที่แปลกๆก็ยังคงมีอยู่ในเนื้อหานะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้นะครับสำหรับชาแนลตอนนี้ผมก็รวมชาแนลเป็น Power 519นะฮะก็คือเป็นช่วงของ Story Hollow เหมือนกันที่จะเป็นเรื่องเล่านะฮะก็กดติดตามไว้ผมก็จะมาเล่าเรื่องที่มีความจริงอันนี้คือเรื่องจริง 100% นะฮะส่วนบางเรื่องก็จะเป็นอาจจะเรื่องเล่าจากเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวค่อยมามีเรื่องต่อไปก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับ